สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงทองครับผมดร.นิววงศกรพูลพิริยะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับนี่นิวพี่มีเรื่องจะปรึกษาหน่อยคือตอนนี้พี่ไปตรงไหนก็ได้ยินแต่คำว่าสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพนะจนเหมือนแบบถูกสะกดจิตนิดนึงอ่ะก็เลยอยากจะเป็นสตาร์ทอัพบ้างอ่ะถ้าพี่สนใจทำธุรกิจใช่ไหมแล้วอยากให้ผมช่วยอะไรล่ะครับคือนิวมีไอเดียเด็ดๆโดนๆอะไรบ้างเช่นแบบเอาแบบมันล้ำๆแล้วก็แปลกใหม่รักโลกอะไรพวกนี้มีไหมงั้นผมว่าพี่ป๊อกมาเริ่มสตาร์ทด้วยสตาร์ทดีกว่าครับสตาร์ทคืออะไรอ่ะสตาร์ชนี่ก็คือแป้งครับแล้วพี่ป๊อกอยากได้มันๆเด็ดๆใช่ไหมผมก็เลยนึกถึงแป้งมันสำปะหลังขึ้นมาแต่ถ้าพี่ป๊อกสนใจนะครับเราต้องไปเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นครับก็คือเริ่มตั้งแต่ขยายพันธุ์มันสำปะหลังกันเลยเดี๋ยวนะขยายความนิดนึงยังไงนะอ้าวตอนนี้นะครับนักวิจัยไทยเนี่ยได้ทำการคิดวิธีผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขึ้นมาครับซึ่งทำให้ผลิตได้ทีละมากๆแล้วก็เหมาะกับการต่อยอดเป็นธุรกิจครับเดี๋ยวนะว่าแต่ว่าท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจยังไงครับสนใจสนใจใช่งั้นเดี๋ยวไปติดตามชมรายละเอียดพร้อมๆกันดีกว่าครับไปเลยครับการระบาดของโรคและแมลงในไร่มันสำปะหลังแต่ละครั้งนอกจากจะทำให้ผลผลิตเสียหายแล้วยังนำไปสู่การขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดีที่จะใช้สำหรับปลูกในฤดูกาลถัดไปด้วยนักวิจัยไบโอเทคสวทช.ได้ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาผลิตต้นกล้ามันสำปะหลังปลอดโรคในถุงพลาสติกราคาประหยัดแต่มีประสิทธิภาพสูงมีอัตราการขยายจำนวนได้ถึง1ต่อ20ภายในเวลาเพียง3เดือนเมื่อย้ายปลูกลงแปลงต้นกล้ามันสำปะหลังเหล่านั้นจะเจริญเติบโตได้ดีแข็งแรงปลอดโรคมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์และให้ผลผลิตรากสะสมอาหารเทียบเท่าการใช้ท่อนพันธุ์ปกติว้าวว้าวว้าวนอกจากนี้นักวิจัยยังได้นำเทคโนโลยีมินิสเต็มคัตติ้งมาผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังขนาดเล็กนอกจากช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์ดีแล้วยังเหมาะจะต่อยอดเป็นธุรกิจผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดเพื่อจำหน่ายได้อีกด้วยเฮ้ยก็โอเคน่าสนใจนะแต่ว่าพี่ติดอยู่นิดนึงเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างเงี้ยคือพี่จะทำได้หรอฮะอันนี้ไม่ต้องกังวลไปเลยครับพี่ทำได้อยู่แล้วแล้วตอนนี้นะครับหลายหน่วยงานแล้วก็หลายมหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดการอบรมอยู่นะครับพี่ลองไปเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูได้เลยครับอ๋อดีงั้นพี่ว่านะพี่จะกลับไปถางที่ทางที่ลพบุรีนะเตรียมเอาไว้เลยว่าเพื่อจะได้ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็จะได้รวยๆเนาะคืออย่างนี้แต่ว่าพี่มีอีกหลายคำถามที่จะถามนิวว่าเข้าใจครับพี่ป๊อกครับเดี๋ยวเราไปถามนักวิจัยด้วยกันเลยแต่ตอนนี้เรามาลาท่านผู้ชมกันก่อนดีกว่าครับได้ครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถกริ้งกลางได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA Thailand ครับผมแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ